ได้สิปลาไทยทำดีๆก็ทำประดิษฐ์ได้คนขายปลาเนี่ยมันถูกดูถูกปลาเป็นคาวแต่เขาไม่ได้เหม็นปลาเขาเหม็นคนทำปลาวิกฤตปี40จะเคยขายเป็นตันเหลือขายแค่เป็นกิโลโอ้ยหนี้สินอ่ะเพียบก็ต้องหาเงินเพิ่มอ่ะบ้านที่อยู่ต้องทุบทิ้งมาสร้างโรงงานเองให้ได้มาตรฐานการเรียนรู้คือการย่นย่อประสบการณ์เรียนมาคือทางลัดถ้าจะขายปลาก็ขายปลาอย่างคนมีความรู้ใครไม่เก๋าเราเก๋าเราต้องขายคำพูดของเราให้ได้จนจริงดีจริงใครๆก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าจะทำให้แตกต่างเราก็ไปเรียนรู้นวัตกรรมเข้ามาเราไปเรียนถึงญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นสอนถึงวิธีการเจาะเลือดปลาจากวิธีเคจิเมะชินเคจิเมะชินนูกิวิธีเอจจิ้งเนื้อปลาเราได้นวัตกรรมแบบนี้จากญี่ปุ่นมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนวิธีการมันต้องเปลี่ยนรูปแบบความคิดไปด้วยเราจะรู้คนเดียวไม่ได้เราต้องเอาความรู้มาบอกคนของเราด้วยฝึกเข้าไปจนเกิดความชำนาญเทสแล้วเทสอีกเราจะสร้างคุณค่าอาหารทะเลไทยด้วยฝีมือคนไทยผมไม่อยากบอกทุกคนนะให้รู้ว่าปลาไทยเนี่ยทำประดิษฐ์ได้ผมเชื่อว่าธุรกิจทุกวันเนี่ยมันไม่เคยหยุดนิ่งเราเชื่อว่าเราต้องหาความรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองตลอดเวลาเพราะถ้าหัวใจของอาหารทะเลคือความสดหัวใจของการทำธุรกิจก็ไม่ต่างกันถ้าคุณเชื่อว่าความรู้จะต่อยอดธุรกิจได้กรุงศรี SME Business Empowerment มากกว่าบริการทางการเงินเราพร้อมให้ข้อมูลความรู้และคู่ค้าธุรกิจสู่ลู่ทางใหม่กรุงศรีเข้าใจชีวิตจริงของ SME เพราะการทำธุรกิจต้องสดให้เหมือนปลา